ครับวันนี้อยู่กับเซียนบิ๊กบายสานนะผมนี่ใส่กุ้งไม่มีที่หลังครับเรียบน้องบรรยากาศเซียนบุญลำบะเท้าครับผมครับผมใส่รับฟังไงครับตาบัวอันนี้ใส่กุ้งครับนี่ป้าตาพยายามดังครับผมขี่ยางครับขี่ยางนี่มาครับมาชมบรรยากาศรุ่นกุ้งไปน้ำกันนะผมเจ้านี่ครับปึ๊บสิบหกเซนใส่ไว้อยู่กลางหน้ามรตายามแล้วพ่อถือครับเดี๋ยวหน่อยก็ครับผมมื้อนี้ชมหลังแรกกันครับปึ๊บปูกุ้งฝอยครับผมกุ้งฝอยเขาครับไปครับผมชมหนังที่สองกันนะนะครับมาชมหนังที่สองครับผมที่สองครับโอ้กุ้งฝอยครับผมพี่น้องกุ้งฝอยกุ้งฝอยไปครับผมรุ่นหลังที่สามกันครับหลังที่สามตัวบ่ชมกันครับปึ๊บหนึ่งสองสามฝาบูฝาบูกับปุ่งฝอยกับปลากระจกรุ่นหลังต่อไปครับบัดนี้มาเบิ่งไม้โขดหินนะผมไม้โขดหินครับนี่ตัวบัวมาชมกันครับตัวบัวเอ้าหูยเต็มไหมครับผมน้องงานนะครับผมเท่านี้ครับทำงานแล้วทำงานแล้วเดี๋ยวเขามาเอาใส่กระชังกันครับโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวงามครับผมโอ้ยนี่ครับเตรียมที่หนึ่งเตรียมที่สองครับปลาบัวเขาครับผมนี่ใหญ่ดีครับใหญ่อีกพี่น้องนี่ตัวงามครับผมตัวสดครับเจ้านี่ครับผมนี่ครับใหญ่ดีครับใหญ่อีกนี่สี่ห้าเต็มครับผมไปครับผมยังเดียอีกหลายหลังครับผมมารุ่นไปน้ำกันครับนี่ไปครับเบิ่งดังต่อไปครับผมนี่ได้ห้าตัวอยู่ครับอ้าวน้อยเดียวครับผมสามแต้มสามแต้มสามแต้มครับผม
แม่นครับหลังละตัวทองตัวนี่ครับนี่โอ้สดสดเท่านี้เลยครับคือดื้อแท้นี่ครับเสือช้างครับนี่เสือช้างครับตัวนี้แท้ทุบทุบทุบนี่โอ้สกอร์กำลังทำงานนะพี่น้องนี่ครับไปครับผมเดี๋ยวอีกหลายหลังนะครับพี่น้องไปชมกันครับฝูงฝอยก็มีเล็กน้อยครับผมไปครับมาครับชมดังนี้กันต่อครับบ่มีตัวบ่อ้าวหลังนี้บ่มีครับหลังนี้บ่มีชมหลังต่อไปกันครับใส่20หลังครับผมแม่นับตลอดหน้านี่ละไปฮอดพูดล่ะครับผมเวลาดีครับใส่ดังใส่เวลาเตี้ยดังเวลาเตี้ยใส่หน่อยเด้อยกเบิ่งดูถือว่าชมหลังนี้กันต่อครับปลาบู้เข่าลายเอาไปฟักใส่เงี้ยคือเอาปลาบูถือกันเลยเอาไปฟักฟักผสมอาหารชมหลังนี้ครับบ่ถือบ่ถือละถือแต่เลี่ยมพุ่นโค้งไกลเอามาสั่นลูกควักเนี่ยลูกคอกชะโดอ่ะไปครับชมหลังต่อไปกันครับ ชมหลังนี้กันครับหนึ่งสองซ้ำซ้ำซ้ำบ่มีครับกุ้งไฟครับผมกุ้งไฟกุ้งไฟเขาปลาคอดเตี๋ยไม่เป็นปลาชะโดด้วยไปครับผมชมหลังแล้วไปโอ้หลังนี่ลึกจัดถูกไหมได้ตัวนึงอยู่ครับผมตัวนึงอยู่ครับนี่ตัวงามเลยครับแต่ก็ช่างปลาบูน้อยอีกเช่นเคยครับผมที่เหลือคือกุ้งฝอยครับปุ่งฝอยกับเขาดีกันนะผมปุ่งครับไปครับผมชมกันต่อมีตัวหรือเปล่า
เออปลาบูครับปลาบูเขา2ตัวปลาบูหน่อยครับนี่กับกุ้งฝอยเก่าครับผมครับผมดูหลังต่อไปกันดีที่เก้าครับฮึบติ๊กตักกุ้งไฟครับกุ้งไฟครับกุ้งไฟครับไปครับผมในกองรังสุดท้ายครับผมพี่น้องหลังสุดท้ายหลังที่20ปลาบูครับผมปลาบูกับกุ้งฝอยเราครับโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันเท่านี้ว่าได้หน่อยได้หลายครับไปครับครับผลงานเท่านี้นี่กุ้งครับผมกุ้งทั้งนั้นเลยนี่ผู้สาวกับมาซอยครับมื้อนี้พอได้ปุ้นแล้วครับผมปุ้นครับโตง่ายกับเขาโตน้อยกับเขาครับผมนี่ครับสร้างมาจากลาซาด้าครับผม20หลังมันๆเนี่ยกะสุดเด็ดปลาปูเขาครับนี่ครับครับผมคลิปหน้าเขาจะไปหมายใดกันดอกอะฝากติดตามเซียนบิ๊กบายสารน้ำเนื้อผมนี่ได้ก่อนครับผมสวัสดีครับ